วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องคำราชาศัพท์พื้นฐานนะคะซึ่งคำราชาศัพท์พื้นฐานนั้นก็ยังแบ่งเป็น5ระดับนะคะการใช้คำราชาศัพท์ในสังคมไทยนั้นก็เพื่อให้ใช้คำในการพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นสรรพนามบุรุษที่1หรือว่าสรรพนามบุรุษที่2สรรพนามบุรุษที่3ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะแล้วก็บุคคลนะคะจะไม่ถือว่าเป็นการแบ่งชนชั้นวรรณะเพราะฉะนั้นการใช้คำราชาศัพท์นั้นนักเรียนควรที่จะใช้ให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้คำราชาศัพท์ในระดับใดสำหรับในระดับม.2 นั้นนักเรียนได้เรียนในเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างที่จะเรียนเฉพาะหลักเกณฑ์แล้วก็หลักการนะคะส่วนรายละเอียดนั้นก็จะมีคำราชาศัพท์จำนวนมากในหนังสือในคู่มือนะคะแล้วก็ในหนังสือห้องสมุดก็จะมีเป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าเวลาอันมีจำกัดนะคะเพียง2ชั่วโมงนั้นก็จะไม่เพียงพอที่จะนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดมาให้นักเรียนทราบนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนหัวข้อหลักๆนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนคำนามราชาศัพท์นะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนคำสรรพนามราชาศัพท์แล้วก็คำกริยาราชาศัพท์นะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องคำสรรพนามราชาศัพท์นะคะหัวข้อนะคะคำสรรพนามราชาศัพท์เขียนตัวโตๆกลางหน้ากระดาษสมุดของนักเรียนนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนักเรียนโดยมากเนี่ยก็จะมีสมุดจดบันทึกทุกชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงที่เรียนต้นทางหรือว่าชั่วโมงที่เรียนปลายทางก็ตามนะคะสมุดจดเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ถึงว่านักเรียนได้รับความรู้ไปเต็มที่นะคะแต่ความรู้นอกห้องเรียนก็ยังมีอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไปค้นคว้าไม่ว่าจะเป็นคำนามราชาศัพท์นะไปค้นคว้าเพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะคะไปเติมให้เต็มครูจะแบ่งเนื้อหาเป็นคำนามราชาศัพท์คำสรรพนามราชาศัพท์แล้วก็คำกริยาราชาศัพท์นะคะก็จะยังเหลืออีกบางส่วนนะคะในคำราชาศัพท์ทั้ง5ระดับนั้นนักเรียนจะได้เรียนในเทอม2นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วก็คำสุภาพชนโดยทั่วไปนักเรียนจะได้เรียนในเทอม2นะคะเทอมนี้ก็มาเน้นคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นหลักนะคะครูจะออกข้อสอบในหัวข้อใหญ่นี้นะคะส่วนคำศัพท์ที่ใช้สำหรับสุภาพชนหรือว่าคำราชาศัพท์คำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์นะคะก็จะเน้นนักเรียนความรู้ในช่วงเทอม2นะคะก็จะออกข้อสอบตรงนั้นนะคะคำสรรพนามราชาศัพท์เป็นคำที่ใช้แทนชื่อบุคคลตามชั้นฐานันดรศักดิ์ที่ต่างกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะการใช้นะคะนักเรียนสังเกตดูลักษณะของสังคมไทยนั้นนะคะก็จะให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าในขณะเดียวกันนะคะการใช้คำราชาศัพท์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับระดับของบุคคลด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในสังคมแล้วก็ลักษณะการใช้นะคะมาดูหัวข้อย่อยนะคะข้อ 2.1 สรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้พูดสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้พูดในวงเล็บสรรพนามบุรุษที่1นะคะนักเรียนคุยกันกับเพื่อนเนี่ยนะนักเรียนก็เป็นสรรพนามบุรุษที่1เพื่อนก็เป็นสรรพนามบุรุษที่2 ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเป็นผู้ที่นักเรียนกล่าวถึงนั้นก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่3นะคะนักเรียนก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นคำสรรพนามราชาศัพท์นี้นะครูจะกำหนดมาตามหัวข้อเนี่ยกำหนดคำราชาศัพท์มาให้นักเรียนเห็นอย่างกว้างๆนะคะส่วนการเลือกใช้คำศัพท์ใดให้เหมาะสมกับระดับใดนั้นให้นักเรียนไปดูเพิ่มเติมนะคะส่วนเวลาที่ครูเขาสอบมาครูก็จะเน้นเนื้อหา
เฉพาะตอนที่ครูสอนนะคำนามราชาศัพท์นะถ้าครูเขาสอบถามว่าคำใดเป็นคำนามราชาศัพท์หรือว่าคำนามราชาศัพท์ใดที่เขียนถูกต้องนะคะนักเรียนก็ต้องตอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำนามราชาศัพท์หรือว่าคำสรรพนามราชาศัพท์คำกริยาราชาศัพท์นะคะคำสรรพนามราชาศัพท์นะมาดูหัวข้อแรกสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้พูดหรือสรรพนามบุรุษที่1มีคำใดบ้างนะคะคำว่าข้าพระพุทธเจ้าคำว่าเกล้ากระหม่อมคำว่ากระหม่อมฉันคำว่าหม่อมฉันคำว่าเกล้ากระผมคำว่ากระผมคำว่าดิฉันนะคะคำว่าผมคำว่าฉันนะคะสรรพนามบุรุษที่1นักเรียนก็คงจะเข้าใจได้ดีนะคะคำสรรพนามราชาศัพท์นั้นค่อนข้างง่ายนะคะแต่นักเรียนก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับระดับของบุคคลด้วยในแต่ละคำถ้านักเรียนพูดกับเพื่อนนะคะโดยมากแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็จะนิยมเรียกชื่อตัวเองใช่ไหมคะในกลุ่มเพื่อนแต่ถ้านักเรียนพูดกับผู้ใหญ่หรือว่านักเรียนพูดกับน้องนะคะก็จะใช้คำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่ต่างไปไหมก็จะต่างออกไปนะพูดกับน้องนะก็จะต้องใช้สรรพนามอย่างหนึ่งนะแทนตัวเองนะเรียกน้องนะคะเรียกพี่นะคะคุยกับพี่หรือว่านักเรียนจะได้ใช้คำราชาศัพท์นะคะในโอกาสต่างๆเนี่ยนักเรียนก็ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะมาดูข้อ 2.2 สรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่พูดด้วยสรรพนามบุรุษที่2นะคะนักเรียนจดหลักเกณฑ์หลักการไปนะคะส่วนรายละเอียดนั้นนักเรียนไปดูในหนังสือคู่มืออื่นๆประกอบการเรียนนะคะพยายามฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้กว้างไกลนะเพราะว่าคนที่มีข้อมูลมากคนที่มีความรู้มากเนี่ยย่อมที่จะได้เปรียบเพราะฉะนั้นถ้าเธอใช้เวลาว่างอยู่ทั้งหมดเนี่ยให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาค้นคว้านักเรียนก็จะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้นะคะมีความรอบรู้นักเรียนก็จะต้องมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะคะในอนาคตนะไปสอบเข้าเรียนต่อไปสอบเข้าทำงานนะนักเรียนก็จะมาเป็นลำดับต้นๆหรือมาอันดับหนึ่งนะคะผิดกับคนที่ไม่รอบรู้นะไม่รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนักเรียนก็จะปิดโอกาสตัวเองคือไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะมาดูสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่พูดด้วยสรรพนามบุรุษที่สองนะคะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใต้ฝ่าละอองพระบาทใต้ฝ่าพระบาทฝ่าพระบาทใต้เท้าพระเดชพระคุณเธอท่านคุณนักเรียนจดลงในสมุดทั้งหมดนะคะให้ครบถ้วนนะคะเวลาจดให้ตั้งใจนะคะถ้านักเรียนตั้งใจจดนักเรียนจะจดได้ถูกต้องและตัวหนังสือนักเรียนก็จะอ่านง่ายนะคะมาดูในรายละเอียดต่อไปนะคะข้อ 2.3 นะคะสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่พูดถึงหรือสรรพนามบุรุษที่3นั่นเองนะคะได้แก่คำว่าพระองค์คำว่าท่านคำว่าเขานะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำสรรพนามบุรุษที่2นะคะคำสรรพนามบุรุษที่3ก็จะมีบางคำซ้ำกันคำว่าอะไรคะ
คำว่าท่านนะคะเป็นจดไปให้ครบนะคะรายละเอียดทั้งหมดในวันนี้เพราะว่าครูย่อมาให้แล้วนะคะและจะพยายามสอนในรายละเอียดให้เร็วนะเพราะว่าในช่วงท้ายนั้นค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาเยอะนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะไม่ทันเพราะว่าเมื่อวานนี้นักเรียนปลายทางในส่วนของโรงเรียนวังไกลกังวลนักเรียนบอกว่านักเรียนจดไม่ทันนะคะถ้านักเรียนจดไม่ทันนักเรียนก็บอกครูได้นะครูมีสำเนาสคริปต์ที่จะให้นักเรียนดูได้นะคะในส่วนของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางในโอกาสต่อไปนักเรียนก็จะได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าในระบบ e-learning ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะคาดว่าช่วงต้นเดือนธันวาคมนักเรียนก็คงจะได้ใช้สไลด์ต่างๆที่ครูนำเสนอให้นักเรียนถ้าจดไม่ทันเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะไปดูข้อมูลนะคะไป เปิดดูในเว็บไซต์ได้นะคะส่วนเว็บไซต์อะไรนั้นรอให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะได้ใช้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลแล้วก็การจัดทำนะคะคาดว่าจะเสร็จภายในไม่เกินต้นเดือนธันวาคมนะคะนักเรียนก็จะได้มีโอกาสได้ใช้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะมาดูข้อ 2.4 นะคะคำขานรับนะคะเช่นคำว่าพระพุทธเจ้าข้าขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมหรือคำว่าเพคะสำหรับเว็บไซต์ e-learning ที่ครูกล่าวถึงนะคะเป็นการให้ความร่วมมือกันระหว่างครูต้นทางกับครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะที่ร่วมกันจัดทำร่วมกับโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็เพื่อตัวนักเรียนเองวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครูก็ไม่ได้หยุดนะคะเราพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ครบถ้วนให้นักเรียนนะคะเป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการกันหลายฝ่ายนะคะมาดูรายละเอียดต่อไปนะคะคำว่าพระพุทธเจ้าข้าขอรับคำว่าขอรับกระหม่อมคำว่าเพคะกระหม่อมคำว่าเพคะคำว่าขอรับกระผมครับผมขอรับเจ้าข้าและเจ้าค่ะนะคะคำว่าครับคำว่าค่ะคำขานรับนะคะนักเรียนอย่าถือว่าเป็นคำที่ง่ายๆที่คุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจำวันนักเรียนไม่จดนะคะนักเรียนจดลงในสมุดด้วยนะคะอย่าละเลยในเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดนะคะ